สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาวาดรูปเสือโคร่งเนาะให้ทุกคนได้ชมกันเนาะอันนี้ก็แบบว่าเร่งความเร็วนะครับเพราะว่าเสือโคร่งเนี่ยรายละเอียดเขาก็จะอยู่ตรงพวกลวดลายเนาะตามตัวเนาะก็คือใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะนะครับก็ถ้ามีโอกาสเนาะก็จะสอนน้องๆวาดเสืออีกเนาะเคยสอนวาดไปแล้วเนาะเท่าที่พี่จุนจำได้เนาะก็วาดเฉพาะส่วนหัวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราวาดทั้งตัวเนี่ยมันจะใช้เวลามากเลยเนาะในการทำลายเนี่ยลายตามตัวเสือโคร่งรูปนี้พี่จุนก็เมื่อยมือนะครับนี่ก็วาดเนาะน้องๆก็คงจะชอบเนาะคนที่ชอบพวกวาดรูปสิงสารสัตว์นะครับแล้วก็พวกน้องๆที่ชอบพวกลายสักเนาะนะครับนี่ช่องพี่จุนก็สอนวาดการ์ตูนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยเยอะมากแล้วเนาะเยอะนะครับก็สอนกันเรื่อยๆเนาะก็อาจจะมีสลับบ้างนะครับแต่ลงคลิปประจำอยู่แล้วแหละของพี่จุนนะครับอาจจะมีเร่งความเร็วแต่ส่วนมากช่องพี่จุนหลักๆ ก็คือสอนวาดนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนลายไทยลายสักสอนวาดคาบุสอนวาดลายไทยสอนวาดลายสักสอนวาดกระตรงการ์ตูนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาชมและยังไม่ได้กดติดตามเนาะพี่จุนก็ขอฝากเนาะนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube เล็กๆของพี่จุนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จุนเนาะในการสอนทำคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนออกมานะครับเรื่อยๆเนาะนะครับซึ่งพี่จุนก็ทำบ่อยอยู่แล้วแหละนะครับคลิปประเภทนี้บางทีก็ทำทุกวันเนาะบางทีก็ลงคลิปทุกวันบางทีก็ 2-3 วันทีนึงหรือถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะเป็นอาทิตย์สักครั้งหนึ่งเนาะแบบสอนวาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางทีก็อาจจะลงคลิปเร่งความเร็ววาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุยกับน้องๆนะครับนี่เห็นไหมลวดลายมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะครับตรงเนี้ยทำให้พี่จุนเมื่อยมือนะครับมันก็จะจริงๆวาดก็ไม่ได้ยากนะครับแต่มันจะยากตรงที่ว่าทำขนเขาเนี่ยลวดลายตามตัวเขาเนี่ยนะครับนี่พี่จุนก็วาดให้น้องๆชมกันเนาะน้องๆก็เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะซึ่งพี่จุนก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่แล้วเนาะสอนวาดการ์ตูนสอนวาดนะครับลายไทยลายสักสอนวาดนะครับเขียนสอนเขียนยันต์อะไรเงี้ยก็อยู่ในหมวดหมู่ของลายไทยเนาะ